หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่10เด็กที่ยังไม่เกิดในช่วงเวลานี้เองพระเจ้าสุทโธทนะมีประสงค์จะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นเพื่อจะได้ทรงสั่งสอนพระราชโอรสให้รู้จักการรัฐประศาสนศาสตร์และกิจในราชสำนักเจ้าชายทรงได้รับอัญเชิญเสด็จไปร่วมในการประชุมทางราชการหลายครั้งบางคราวเสด็จปรึกษาราชกิจกับพระราชาเป็นส่วนพระองค์ในคราวอื่นๆทรงประชุมร่วมกับข้าราชสำนักเจ้าชายทรงเอาพระทัยใส่ในราชกิจเหล่านี้และทรงเข้าพระทัยดีว่าปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารที่เกิดขึ้นในอาณาจักรใดก็ตามล้วนมีรากเหง้ามาจากความทยานอยากของบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการปกครองการมุ่งพิทักษ์รักษาอำนาจของตนเองเพียงอย่างเดียวย่อมไม่อาจทำให้นักการปกครองเหล่านั้นสร้างสรรค์นโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงพบเห็นข้าราชการที่ทุจริตคุณธรรมและจริยธรรมที่เสแสร้งของราชการพระหฤทัยของพระองค์เต็มไปด้วยความพิโรธแต่พระองค์ทรงอดกลั้นไว้เพราะยังไม่ทรงสามารถเสนอทางออกที่ดีกว่านี้ได้เหตุใดลูกจึงไม่เสนอความคิดเห็นแก่ราชสำนักบ้างแทนที่จะเอาแต่นั่งอยู่เงียบๆวันหนึ่งพระเจ้าสุทโธทนะตรัสถามขึ้นหลังจากได้ประชุมเป็นเวลานานกับข้าราชบริพารเจ้าชายสิทธัตถะทรงมองพระราชบิดาไม่ใช่เพราะว่ากระหม่อมฉันไม่มีความคิดเห็นแต่อาจจะไม่มีประโยชน์อันใดที่จะแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นอย่างดีก็เพียงแค่ชี้ให้เห็นสาเหตุของโรคแต่กระนั้นกระหม่อมฉันก็ยังไม่เห็นหนทางแก้ไขความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวของพวกที่อยู่ในราชสำนักเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นเวสมิตตะเขาคนนี้ยึดครองอำนาจในราชสำนักไว้มากแต่เสด็จพ่อก็ทรงทราบว่าเขาเป็นคนช่อฉนหลายครั้งที่เขาพยายามกระทำการเกินพระราชอำนาจแต่พระองค์ก็ยังทรงตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเขาทำไมหรือเพราะพระองค์ทรงรู้ดีว่าถ้าไม่ยอมตามเขาการจลาจลวุ่นวายจะนำไปสู่การสูญสิ้นพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรมองพระราชโอรสอย่างเงียบๆเป็นเวลานานจากนั้นทรงรับสั่งว่าสิทธัตถะลูกก็รู้อยู่แล้วว่าการรักษาความสงบภายในครอบครัวหนึ่งและประเทศหนึ่งนั้นย่อมมีเรื่องบางเรื่องที่เราต้องอดทนพระราชอำนาจของพ่อนั้นจำกัดแต่พ่อเชื่อว่าถ้าลูกได้เตรียมตัวเพื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วลูกก็คงสามารถทำได้ดีกว่าที่พ่อทำลูกมีอัจฉริยภาพในการกำจัดพวกขุนนางช่อลาดบังหลวงโดยที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดจลาจลในบ้านเมืองด้วยเจ้าชายทรงถอนหายใจเสด็จพ่อกระหม่อมฉันไม่คิดว่าทางแก้ปัญหาอยู่ที่อัจฉริยภาพกระหม่อมฉันเชื่อว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปลดปล่อยความคิดจิตใจให้เป็นอิสระกระหม่อมฉันก็เช่นกันได้ติดอยู่ในกับดักของความรู้สึกโกรธริษยากลัวและทยานอยากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพ่อลูกในทำนองนี้ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงพระวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นพระองค์ทรงสังเกตว่าเจ้าชายสิทธัตถะ
เป็นบุคคลที่ล้ำลึกผิดธรรมดาและพระองค์ทรงเห็นความแตกต่างทางโลกทัศน์ระหว่างพระองค์กับพระราชโอรสแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังทรงมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะจะยอมรับการเป็นพระเจ้าแผ่นดินและใช้พระสถานะดังกล่าวในวิถีทางที่ดีที่สุดนอกเหนือจากราชกิจในราชสำนักและส่งช่วยงานของเจ้าหญิงยโสธราแล้วเจ้าชายสิทธัตถะยังทรงพบปะเสวนาและศึกษาเรียนรู้กับบรรดาพราหมณ์และสมณะผู้มีชื่อเสียงพระองค์ทรงรู้ว่าการเข้าใจศาสนานั้นไม่ใช่เพียงแต่ศึกษาพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปฏิบัติสมาธิเพื่อบรรลุวิมุตติภาวะแห่งจิตใจและพระองค์ทรงแสวงหาที่จะเรียนรู้เรื่องสมาธิมากยิ่งขึ้นพระองค์ทรงประยุกต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเรียนรู้มาใช้กับชีวิตในวังของพระองค์และยังทรงแลกเปลี่ยนชีวทัศน์เหล่านี้กับเจ้าหญิงยโสธราด้วยโคปาเจ้าชายมักทรงเรียกเจ้าหญิงยโสธราเช่นนี้ด้วยความเสน่หาเธอน่าจะฝึกทำสมาธิด้วยนะเพราะจะช่วยทำให้จิตใจของเธอสงบและยังช่วยให้เธอสามารถดำเนินภารกิจของเธอต่อไปได้เป็นเวลายาวนานเจ้าหญิงทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพระราชสวามีไม่ว่าจะทรงมีพระภาระยุ่งเพียงใดเจ้าหญิงจะทรงหาเวลาว่างสำหรับทำสมาธิทั้งพระราชสวามีและพระชายามักจะประทับนั่งอยู่ด้วยกันเงียบๆในเวลาเช่นนั้นเหล่าข้าราชบริพารจะปล่อยทั้งสองพระองค์ไว้ตามลำพังทั้งยังทรงรับสั่งให้พวกนักดนตรีและนักฟ้อนรำออกไปแสดงการละเล่นที่อื่นนับแต่ยังทรงพระเยาว์เจ้าชายทรงได้รับการสอนเรื่องชีวิต4ขั้นของพราหมณ์หรืออาสม4คือในวัยเยาว์พราหมณ์ต้องศึกษาพระเวทขั้นที่2เขาต้องแต่งงานรับผิดชอบต่อครอบครัวและรับใช้สังคมขั้นที่3เมื่อลูกของเขาเติบโตแล้วเขาจึงสามารถสละเรือนและอุทิศตัวเพื่อศึกษาเรื่องศาสนาและขั้นที่4สลัดเครื่องร้อยรัดพันธนาการทั้งปวงและออกบวชเป็นสมณะเจ้าชายสิทธัตถะทรงปริตรองในเรื่องนี้แล้วทรงสรุปว่าเมื่อล่วงสู่วัยชราย่อมสายเกินกว่าที่จะเรียนรู้อริยมรรคพระองค์ไม่ทรงประสงค์จะรอคอยนานเช่นนั้นทำไมบุคคลจึงไม่สามารถดำเนินชีวิตตามอาสม4พร้อมๆกันไปในเวลาเดียวกันทำไมบุคคลจึงไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบสมณะในขณะที่ยังครองเรือน